าไปถึงคุณป้าวัย68ได้เสียชีวิตลงแล้วก่อนที่ทีมจะเข้าไปทุกคนพยายามจะช่วยเหลือกันเต็มที่แล้วจริงๆผู้ติดเชื้อนอนรอเตียงเสียชีวิตติดเชื้อแค่3วันวันเวลาที่ติดเชื้อก่อนจะสิ้นใจญาติเพิ่งเอาอาหารมาให้ผู้ป่วยการจะมีอาหารแล้วก็ผ่านใจ